มาดูอีกเรื่องนึงรอไปก่อนดูขั้นไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยโทรใหม่มาดูเรื่องของกองทัพบกกันบ้างนะครับโดนเต็มๆเหมือนกันรอบนี้นะจู่ๆมันมีเอกสารฉบับนี้โผล่มาคุณผู้ชมดูสิฮะนะอยู่ๆมีเอกสารนี้โผล่มาเดี๋ยวคุณผู้ชมรอก่อนนะเรื่องสายโทรศัพท์เดี๋ยวผมโทรให้อีกรอบนึงเป็นประกาศกองทัพบกโดยกรมสัมพันธ์ทหารบกเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563ก็อ้างถึงพระราชบัญญัตินะแล้วก็การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นกองทัพบกโดยกรมสัมพันธ์ทหารบกขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ณวันที่20เมษายนลงนามโดยเจ้ากรมสัมพันธ์ทหารบกโอเคนะลงนามโดยเจ้ากรมสัมพันธ์ทหารบกซึ่งไอ้ตัวแนบเนี่ยก็คือตัวนี้ไอ้ตัวที่เขาแนบเนี่ยเขาเขียนเป็นลายมือซ้ำไปนะครับเลข20เนี่ยเมื่อวันที่20เมษายน2563ลำดับที่1รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างก็ว่ากันไปรหัสชื่อโครงการเข้าประเด็นนะฮะชื่อโครงการยานเกราะล้อยางพร้อมระบบอาวุธและการบริการทางเทคนิคจำนวน50คันโดยวิธี FMS งบประมาณโอ้กี่ล้านนี่คุณผู้ชมงบประมาณเลขอะไรผมเห็นไม่ชัดเท่าไหร่คุณผู้ชมเนี่ย451 ล้านบาทนะฮะคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษา2563เห็นไหมฮะ04/2563โอ้โหเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับคุณผู้ชมว่านี่มันโควิดจะเป็นจะตายอยู่ณขณะนี้ยังจะไปซื้อรถยานเกราะหุ้มยางรถยานเกราะล้อยางขออภัย451 ล้านบาทไม่ว่าฝ่ายไหนก็ด่านะไม่มีใครชอบหรอกเนี่ยรถแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูสินะนะคนเลยไปติดแฮชแท็กใน Twitter ขึ้นมาเป็นอันดับ1ยานเกราะยานเกราะพ่องงอ่ะนะยานเกราะพ่องงงอ่ะนะครับยานเกราะพ่องงนะยานเกราะพ่องงพูดให้มันสุภาพหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะคุณผู้ชมบอก 4,000 ล้านเหรอผมเบยหมดละเดี๋ยวแป๊บนะขอดูเอกสารก่อนโอ้ดีมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการเนี่ยนะครับช่วยกันปีช่วยกันติงมันเล็กอ่ะผมไม่ได้มีเอกสารในมือ4,051 ล้านแม่แสงแดดมันแยงตาครับคุณผู้ชมครับแสงแดดมันแยงตานะเลยอ่านเลขผิดเพราะแดดมันแยงตา Human Error แดดแยงตา 4,515 ล้านบาท 4,515 ล้านบาทกราบขออภัยครับอ่านผิดพอดีแดดมันแยงตาHuman Error มองไม่ค่อยชัดนะแสงแดดมันแยงตาโอเคนะ 4,515 ล้านบาทผมก็ว่าอยู่ทำไมมันน้อยเมื่อกี้เนี่ยนะใจผมไปปักอยู่กับเบอร์โทรคุณละวลนอยู่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยรถเป็นแบบเนี้ยนะจะไว้ปราบโควิดนะจะไว้ปราบโควิดหรือยังไงทำไมมาซื้อตอนนี้นะเนี่ยคนก็มีภาควิจารณ์กันเนี่ย50คันยานเกราะ50คันนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับล่าสุดเอาบิ๊กแดงใส่เกียร์ถอยเลยครับในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ต้องดูกรมสัมพันธ์ทหารบกด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวออกมาจากกองทัพบกนะฮะเรื่องนี้แหละยางเกราะล้อยางนี่แหละครับว่าพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยสั่งเบรกไปแล้วนะสั่งเบรกไปแล้วพร้อมกับตัดงบประมาณ63ของกองทัพบกกว่า 30% ตามที่รัฐบาลสั่งให้นำเงินคืนคลังเพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณดังกล่าวเนี่ยไปช่วยโควิด-19 โดยชะลอ
การสั่งยานเกราะหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์แม้กระทั่งการฝึกรบเนี่ยนะครับไปหลายรายการเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะทั้งยานเกราะล้อยานสไตรเกอร์นะฮะแล้วก็ยานเกราะอื่นๆตอนนี้เลิกหมดแล้วครับเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปอยู่ในแผนปีงบประมาณ2564และแผนงบประมาณปี2565โอเคนะคุณผู้ชมครับสรุปพอมันมีเอกสารเผยแพร่ออกมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปเผยแพร่ทำไมในยามนี้มันใช่เวลาไหมที่ต้องมาทำเรื่องการจัดซื้อยานเกราะเนี่ย50คันคิดอะไรหรือเปล่าเอาว่ากันตามตรงคุณผู้ชมครับคนเราอ่ะจะรีบไปทำไมถามแบบนี้ก่อนจะรีบไปทำไมจะรีบไปทำไมรู้ทั้งรู้ว่าถ้าทำในยามนี้นะจะถูกคนต่อต้านรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเนี่ยร้องเพลงหน่อยรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเนี่ยพยายามดันแม้ว่ามันเสี่ยงเนี่ยทำไปทำไมมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาถึงกล้าดันอ่ะแต่พอดีว่ามันมีคนเนี่ยเขาไปเห็นเขาไปตรวจสอบนี่ลองคิดดูนะถ้าไม่ออกสื่อถ้าไม่มีการนำเสนอออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงถูกไหมครับรู้ว่าเสี่ยงทำไมต้องขอลองขอดันแบบนี้นะครับเอาละทีนี้พอมันเป็นข่าวออกมาบิ๊กแดงก็สั่งยกเลิกพร้อมกับประกาศซะที่ซ้ำไปว่ายุทธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยนะครับคือปีนี้ไม่เดินหน้าเดี๋ยวปี 64-65 ค่อยว่ากันใหม่นะครับแล้วก็ตัดงบของกองทัพบก 30% ไปส่งคืนให้คลังเพื่อเอาไปต่อสู้กับโควิด-19 นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนั้นนะฮะคือคุณผู้ชมต้องตั้งหลักก่อนว่าทำไมถึงยังอยากจะซื้ออยู่ทำไมถึงอยากรีบนะเงินตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับนะฮะเห็นมั้ยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่อง